สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการและประเลิศรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารฮิปฮอปรายวันกับผมลิวล้อ AKA ยังอีกและในวันนี้ฮะผมมั่นใจว่าทุกคนรอคอยข่าวนี้อยู่เป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยได้ลงทีเซอร์เรียกน้ำย่อยไปในทาง Facebook IG และ YouTube ของเราแล้วซึ่งทุกคนสามารถไปติดตามกันได้นะไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเราก็ใช้ชื่อวาร์ปแกงทั้งหมดเลยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมบอกเลยเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากล่าสุดประเด็นนี้ฮะมีอยู่และ Sticky Rice Killa หรือสมาชิกวงซอยแบดได้ออกมาโต้เถียงตอบโต้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเรื่องการช่วยการแต่งเพลงเรื่องรายได้และรวมไปถึงเรื่องเหตุผลที่วงซอยแบดเนี่ยเรียกได้ว่าแตกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นมายังไงฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันแน่นอนอยู่แล้วไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับก่อนอื่นก่อนใดที่จะมาเริ่มกันเนี่ยผมก็ต้องขอเล่านิดๆหน่อยๆเรียกได้ว่าปูพื้นฐานให้กับเพื่อนๆก่อนฮะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยนะเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฮะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสข่าวที่ว่าวง Sticky Rice เนี่ยแตกใช่ไหมฮะมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตอนนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ว่าพี่หมีหรือตัว Sticky Rice Killa เนี่ยฮะลาออกจากวงซอยแบดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันฮะซึ่งอาจจะโดนกระแสข่าวของเรื่องของพี่หมีสติกกี้ไลคิล่ากับพี่วอยซิกาวอยเนี่ยกลบไปจนหมดทำให้มีคนหลายคนเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวสติกกี้ไลคิล่าเนี่ยหนึ่งในสมาชิกของวงซอยแบดเนี่ยได้ลาออกจากวงซอยแบดมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแหละฮะและเขาเนี่ยก็ได้ทำการโพสต์ในเฟซในช่วงนั้นนะซึ่งตัวเนื้อหาเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ลึกลับอะไรมากมายก็อาจจะขอไม่พูดถึงแล้วกันฮะแต่ว่าโอเคณตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้กันว่าวงซอยแบนด์เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะมีต่อหรือเปล่าและก็ได้ถูกจดเป็นบริษัทจากชื่อคนนึงซึ่งตอนนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วฮะว่าก็เป็นชื่อของมียูเป็นเจ้าของวงซอยแบนด์นั่นเองสุดท้ายวันเวลามันก็ผ่านไปจนมาถึงปัจจุบันนี้ฮะที่เมื่อประมาณ1วันที่แล้วนะทาง Sticky Rice Killa ฮะได้ลงมือโพสต์เฟซเรียกได้ว่าโพสต์เยอะมากในระดับนึงเลยแหละฮะพูดไปถึงพฤติกรรมของนักร้องคนนึงซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะขึ้นโพสต์ที่ทาง Sticky Rice Killa เนี่ยได้โพสต์ไว้ฮะแต่ประเด็นหลักๆที่พูดไว้เนี่ยก็น่าจะพูดถึงเรื่องเครดิตนะเรื่องการช่วยกันแต่งเพลงแต่ไม่เคยขึ้นเครดิตให้ช่วยกันแต่งดนตรีแต่ไม่เคยขึ้นเครดิตให้นอกจากนั้นเนี่ยก็พูดไปถึงพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะไม่น่ารักสักเท่าไหร่ฮะหลายๆอย่างของนักร้องชื่อดังคนหนึ่งซึ่งเราก็รู้แล้วแหละจากการที่บอกว่าเป็นเจ้าของเพลงภาวนาแล้วก็เพลงพัทยาเนี่ยว่าคงจะต้องเป็นมีอยู่อย่างแน่นอนเรื่องราวก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสสังคมอย่างมากค่ะช่วงนั้นทุกสื่อข่าวทุกคนพูดถึงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากเรื่องนี้และทำไมทางมีอยู่พูดไปเลยแล้วกันว่าศิลปินคนนี้ก็คือมีอยู่นั่นเองทำไมมีอยู่เนี่ยถึงมีพฤติกรรมแบบนี้และเป็นอย่างนี้จริงไหมซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่ออกมาคอนเฟิร์มได้เหมือนกันฮะคนนั้นก็คืออดีตแฟนสาวและก็สมาชิกซอยแบดอีกคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็คือจีน่าของเรานั่นเองฮะจีน่าเนี่ยได้ออกมาพูดไว้ประมาณว่าเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจะได้รู้สักทีนึงว่าที่ศิลปินคนนี้เนี่ยพยายามทำดีกับทุกคนก็เพื่อแค่จะหวังผลประโยชน์แต่เพียงเท่านั้นเองแล้วท่ามกลางกระแสสังคมนั้นที่เกิดขึ้นทุกคนก็ถามหาว่า1คือไอ้คนเนี้ยใช่มียูจริงๆใช่ไหมและมียูเนี่ยจะออกมาตอบโต้อะไรหรือเปล่านั่นก็เลยเป็นเหตุผลฮะที่ทำให้มียูไม่รอช้าที่จะโพสต์หนึ่งลงมาใน IG ของเขาโดยที่โพสต์นี้เนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้แหละฮะพูดถึงเรื่องที่บอกไว้ว่าเขาเนี่ยให้เครดิตทุกคนที่มีอยู่ในเพลงนะทุกคนที่เขาจ่ายเงินหรือทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคอมโพสหรือการเรียบเรียงเพลงเนี่ยเขาเขียนให้หมดแต่ว่าแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ไปขอคำเรียกได้ว่าแนะแนวขอคำช่วยเหลือจากหลายๆคนในวงการคนที่เขารู้จักไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ถึงเรื่องเนื้อร้องเรื่องการคอมโพสเพลงเรื่องการเขียนเพลงเขาเนี่ยขอให้หลายคนช่วยมากแต่ว่าเขาเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็แค่ขอให้ช่วยกันเฉยๆขอคำแนะนำเฉยๆเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะไม่ต้องเขียนเครดิตอะไรและมียูก็ได้ลงท้ายไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหลังจากนี้เนี่ยเขาจะโพสและเขาจะเขียนเครดิตให้กับทุกคนที่เขาเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆกับเพลงเสมอไปอยู่แล้วแล้วก็จะทำต่อไปงานนี้ฮะมียูนอกจากลงโพสต์นี้แล้วเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงฮะเจ้าตัวก็ได้ลงคลิปนี้ที่ผมจะเล่นให้ทุกคนได้ดูกันครับสวัสดีทุกคนครับผมมิวครับก็มาไลฟ์ตามสัญญาครับที่ได้ให้กับทุกคนไว้ครับอยากจะมาก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่ยังซัพพอร์ตผมแล้วก็
ต้องขอโทษที่ทำให้เกิดประเด็นเรื่องวุ่นวายที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้หรือว่าคือผมเข้าใจแหละบางคนก็คงเข้าใจในมุมที่ตัวเองเข้าใจเหรียญมันย่อมมีสองด้านเสมอแต่ว่าผมก็อยากจะออกมาบอกทุกคนให้ทุกคนรู้แล้วก็ให้ทุกคนชัดเจนว่ากลองของโปรเจกต์พัทยาอันนี้เป็นโปรเจกต์พัทยาที่ผมทำเอาไว้ที่บ้านหลังนี้ครับผมอันนี้เป็นบ้านของผมเองแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์พัทยาที่ผมทำเอาไว้ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ทำเองทั้งหมดนะครับผมโดยที่มีโทนี่แฮปปี้แล้วก็เจนพัทรวมด้วยดั่งที่ผมใส่ไปในคลิปก็อยากมาเปิดกลองให้ทุกคนฟังสักนิดนึงว่าผมทำเองจริงมีคลิกมีสแนมมีอะไรก็ลองฟังประมาณนั้นครับผมเป็นกลองของโปรเจกต์เพลงพัทยาครับก็ผมก็ได้ใส่เครดิตทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงนี้แล้วก็ในเพลงต่อๆไปของผมก็จะใส่เครดิตทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงของผมอยู่แล้วครับส่วนคนที่ผมไม่ได้ใส่ไปคือคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ครับตรงหน้าจอนี้ที่ผมทำคืออาจจะมีถามว่าดีไหมหรืออาจจะมีปรึกษาว่าเป็นไงบ้างได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงแต่ผมถามหลายคนมากเลยครับงั้นผมก็คงต้องให้เครดิตทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงนั้นตรงกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็วันนี้มีแค่นี้ที่อยากจะบอกทุกคนครับซึ่งหลังจากที่ดูคอมเมนต์นี้ไปฮะโอเคแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะตอบคำถามบางคำถามได้ในตัวเพลงพัทยาเพลงนี้แต่ว่าประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ใน Facebook ตอนนี้เนี่ยก็พูดกันถึงหลายประเด็นมากฮะเพราะว่าพอเรื่องนี้ดังไปเนี่ยนอกจากจะเป็นประเด็นที่พี่ Sticky Rice Killa ได้พูดไว้แล้วเนี่ยยังมีประเด็นทางเรื่องรูปปกอัลบั้มของซอยแบดเองก็ตามที่เหมือนจะไปลอกการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนึงมานอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นรูปปกเพลงใหม่เพลงพัทยาของมียูเนี่ยที่ไปก๊อปไลน์หรือว่าไปเอารูปเบลล่าฮาดิดมาใช้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีลิขสิทธิ์หรือโดนอะไรหรือเปล่าหรือว่าก็โดนพูดล้นว่าไปเรื่องการเทรสหรือว่าการเขียนลอกลายและเรื่องการให้คุณค่ากับศิลปะอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปฮะเรื่องที่มียูออกมาพูดในคลิปโอเคอาจจะเคลียร์ประเด็นได้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะว่าความจริงมันเป็นยังไงอยู่ดีนะฮะในเรื่องเพลงพัทยาไปแต่ทั้งเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นๆใน Facebook เนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปฮะเพราะทาง Sticky Rice Killa ของเราก็ได้ออกมาตอบอีกครั้งว่าโอเคประมาณว่านะฮะประมาณว่าประเด็นว่าโอเคถ้าเกิดว่าจะไม่ยอมรับความผิดถ้าเกิดว่าจะไม่ยอมรับอะไรเลยอย่างงี้ก็คงจะต้องช่างมันแล้วกันซึ่งผมก็จะขึ้นโพสต์ไว้ที่ทาง Sticky Rice Killa เนี่ยได้โพสต์ไว้อีกนั่นแหละฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้อ่านตามไปแล้วก็พิจารณาไปด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิหรืออะไรก็ตามที่เขาใช้กันเป็นภาษาอย่างทางการนะฮะผมก็จะขอสรุปประเด็นนี้นะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปฮะหลายประเด็นมันยังไม่ถูกเคลียร์นะและเรื่องที่ถูกเคลียร์มาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือเปล่าอย่างไรก็ตามฮะประเด็นที่ Sticky Rice Killa เนี่ยได้พูดไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางมียูเนี่ยได้ออกมาตอบได้ออกมาสู้ได้ออกมาเอาหลักฐานมาชี้แจงเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันไปครับว่าเรื่องทั้งหมดที่มียูเนี่ยถูกกล่าวหาเป็นเรื่องจริงหรือว่ามียูเนี่ยจะมีหลักฐานมาแก้ตัวให้ตัวเขาเองได้ฮะเอาเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะเพราะหลังจากนั้นหลังจากมีประเด็นนี้ผมบอกเลยว่ามีหลายคนออกมาแชร์พฤติกรรมบางอย่างหลายๆอย่างเลยแหละของนักร้องชื่อดังคนนี้ไว้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อยากรู้ว่าเรื่องราวต่อไปมันจะไปจบตรงไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากคุยกันนอกจากในไลฟ์สดของเราใน Channel Warp Gang ฮะปัจจุบันเนี่ยเรามี Discord ชื่อ Trap Talk Radio ฮะที่เราจะมาเปิดวิทยุกันทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:00 ถึงเวลา 21:00 ใครอยากขอเพลงอะไรอยากให้เรามาคุยประเด็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเราก็จะมาคุยเรื่องข่าวสารเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะในช่วงวิทยุ1ชั่วโมงนั้นนอกจากนั้นฮะใน Trap Talk ของเราในช่อง Discord ของเรายังมีการสอนทำเพลงจากศิลปินชื่อดังจะมีการอินเทอร์วิวการสัมภาษณ์ศิลปินมาพูดคุยการสอนแรปการร่วมไปถึงการสอนภาษาอังกฤษให้คนที่อยากเอาภาษาอังกฤษมาใช้ในการแรปของตัวเองด้วยพร้อมทั้งหลายๆอย่างเลยหลายๆห้องไม่ว่าจะเป็นห้องขอโปรดิวเซอร์ห้องหาโปรดิวเซอร์หาคนร่วมทำเพลงเพียบฮะลองมาเจอกันได้ที่ Channel ที่ Discord นะที่ Discord Trap Talk Radio ฮะอย่างไรก็ตามวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกง Peace